ไม่มีอีกแล้วนะครับอย่างสถานีศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เราจะได้ปล่อยพร้อมกันปล่อยพร้อมกันนะครับขึ้นไปแล้วไอ้การที่เรารณรงค์มาถึงขนาดนี้ปีนี้เป็นปีที่8ที่เครือข่ายเราอ่ะก่อตั้งขึ้นมาเพราะการนี้โดยเฉพาะคือการที่จะลดโคมนี่แหละซึ่งระยะที่ผ่านมาส่วนหนึ่งในการที่เราทำได้ก็คือกระจายความคิดสำหรับนักท่องเที่ยวหรือคนใหม่ๆที่มารับรู้เกี่ยวกับเทศกาลเราว่าสิ่งไหนที่มันเป็นอันตรายกับบ้านเราเนาะบางคนเขาก็อ้างว่าโคมเรื่องโคมไฟโคมว่าวไฟเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ถ้ามองอีกแง่นึงถ้าสิ่งที่มันมีมานานแล้วหายไปเพราะอะไรเพราะว่ามันอันตรายกับบ้านเราคนที่อยู่เนี่ยเราควรจะคิดถึงอันตรายตรงส่วนนี้มากกว่าอีกอันนึงก็คือกลายเป็นว่าณเวลานี้กลายเป็นว่ามีข่าวลือมาว่าเครือข่ายไปรับตังค์ทางส่วนของหน่วยงานไม่ใช่หน่วยงานสิพวกต่างชาติที่จะมาล้มพวกที่จัดงานในเชียงใหม่เพื่อที่จะให้ชูให้บริษัทใหญ่ๆของต่างชาติเนี่ยมาจัดงานซึ่งอันนี้มันเป็นความคิดที่แบบคิดได้ยังไงเนาะมันเราเครือข่ายเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำคือเราต้องการให้เมืองเราดีเราต้องการดูแลคนในเมืองเราถ้าคนคิดขนาดนี้ได้นะแสดงว่ามันเป็นคนแบบอภิจังไรสุดๆเนาะถ้าพูดง่ายๆเนาะอันนี้เนี่ยก็ในส่วนของเราเนี่ยก็ยังจะต้องลงระลงต่อยิ่งมีกระแสข่าวอย่างเงี้ยเราก็จะแสดงให้ชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเรามีจุดยืนที่จะดูแลเมืองต่อไปเนี่ยก็จากการสังเกตนะเวลาเขามีเรียกประชุมทีไรเขาไม่เคยเรียกภาคประชาสังคมที่ทำการรณรงค์เรื่องนี้มาก่อนเขาก็จะเรียกแต่กลุ่มที่อาจจะเป็นหน่วยงานหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งคนพวกนี้ไม่เคยนึกถึงว่าความเดือดร้อนของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยพวกเราเนี่ยลำบากกันแค่ไหนส่วนมากเขาจะคิดแค่ว่าตัวเงินของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่ามีใครตรวจสอบบ้างบริษัทแต่ละบริษัทบางบริษัทเนี่ยชื่อเป็นจีนด้วยซ้ำไปคนจัดก็เป็นจีนด้วยซ้ำไปเราเลยอยากรู้ว่าเวลาเข้ามาขอเพื่อที่จะเปิดงานอย่างเงี้ยจัดอีเวนต์อย่างเงี้ยทางเราเนี่ยมีการตรวจสอบรอบคอบดีพอหรือยังหรือว่าบ้านเรากฎระเบียบเนี่ยมันง่ายการที่จะเอาเงินมาอุดตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะให้มาทำงานจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยมันควรจะคิดได้หรือยังก็เรียกร้องค่ะเรียกร้องว่าเอามาคุยกันเถอะไม่งั้นนี่เมืองเราก็จะเละไปอย่างนี้เรื่อยๆตอนนี้นี่พอมีข่าวว่าในเมืองห้ามปรากฏว่าแต่ละคนก็ไปเช่าสถานที่รอบนอกเลยแล้วก็ปล่อยโคมซึ่งไอ้โคมเนี่ยมันไม่มีทิศทางเวลาขึ้นไปเนี่ยมันจะไปตกที่ไหนก็ไม่รู้ไปตามกระแสลมคือพวกนี้มันเป็นขนาดบินโดรนเนี่ยยังต้องขออนุญาตแต่ไอ้โคมไฟเนี่ยมันอันตรายยิ่งกว่าอีกมีใครติดตามควบคุมได้บ้างแล้วมีใครประเมินผลที่เม็ดเงินที่บอกว่าจะเข้าบ้านเรามหาศาลเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่า